أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله هو رب العرش العظيم رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم رب زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيمAllahumma salli wa sallam ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. โอ้พี่น้องของฉันพี่น้องที่รักอัลลอฮ์รักกุรอานของฉันเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นลงคำสั่งมาพร้อมกับอัลกุรอานนั้นก็คือคำสั่งคำว่าตะดับเบิร์ดอายาตการตะดับเบิร์ดก็คือการใคร่ครวญการมาพินิจพิจารณาอายาตของอัลลอฮ์และอายาตของอัลลอฮ์ก็คือทุกสิ่งอย่างในอัลกุรอานตั้งแต่ฮูรุฟทุกคำทุกๆคำทุกๆชื่อซูเราะห์แม้กระทั่งตัวเลขในซูเราะห์เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะชวนพี่น้องมาเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราในดินแดนอัลกุรอานด้วยการโดยใช้พาหนะตะดับเบิร์ดนี้มาให้ดูความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ส่งให้เรามานั้นผ่านแอปอันมหัศจรรย์ Word by Word นี้เพื่อให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์อยากจะเล่าให้เราฟังได้อย่างง่ายดายนั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามาเดินทางกันต่อในเรื่องราวของอัลฮะดีษของเราในหัวข้อมหัศจรรย์วิธีตะดับบทอายาตและเรามาดูซิในซูเราะห์อัลฮะดีษนั้นมีอะไรเมื่อเรารู้จักนูตแล้วเรารู้จักฟุรกอนแล้วเอ๊ะในอัลฮะดีษเนี่ยอัลลอฮ์จะบอกอะไรกับเรานะอะไรที่มันชัดเนี่ยและระหว่างซูเราะห์นูตฟุรกอนและยาซีนนั้นมันเป็นอย่างไรเราตามมาดูกันนะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนที่เราจะตามไปดูนั้นเราก็ได้อยากจะเราก็อยากจะทวนให้พี่น้องนิดหนึ่งระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างนูตฟุรกอนแล้วก็หะดีษเมื่อนูตของเราเนี่ยก็คือนูตก็คือความรู้ความรู้ก็คือรัศมีของอัลลอฮ์รัศมีนั้นก็คือแสงของอัลลอฮ์ความรู้ก็คือแสงของอัลลอฮ์ที่ทำส่องให้เราสว่างให้เห็นฟุรกอนนั้นก็คือความจริงกับความเท็จได้อย่างชัดเจนนี่แหละที่สุดของความรู้เราก็ต้องแยกแยะได้ว่าอะไรที่เป็นจริงอะไรที่เป็นเท็จอะไรที่เป็นการนำทางของอัลลอฮ์และอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่เบี่ยงเบนออกไปจากทางของอัลลอฮ์และหะดีษนั้นก็คือความเมื่อความรู้ของเราชัดเจนแล้วอัลลอฮ์จะให้อีกหนึ่งอย่างก็คือความเป็นความก็คือหะดีษหะดีษก็คือความชัดเจนในเรื่องของสิ่งเร้นลับเพราะว่าในกุรอานนั้นมากมายโซโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องราวของสิ่งเร้นลับพี่น้องจ๋ามลาอิกะฮ์ยินเรื่องวันโลกหน้าเป็นเรื่องที่เรายังไปไม่ถึงเป็นเรื่องของต้องอาศัยความเชื่อจริงๆอันนั้นก็คือสิ่งเร้นลับทั้งหมดทั้งมวลนั้นเมื่อเรามีนูตของอัลลอฮ์มีฟุตกรของอัลลอฮ์แล้วอีกอย่างนึงที่เราจะได้มาก็คือสิ่งเร้นลับสำหรับเรานั้นความรู้เรื่องสิ่งเร้นลับสำหรับเรานั้นมันชัดมากแล้วก็เมื่อความรู้ชัดอีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือความรู้สึกของเราก็ชัดเจนเช่นกันและเมื่อที่สุดของความเร้นลับนั้นก็คือเรื่องราวของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นความแล้วหัวใจของเรานั้นประกอบไปด้วยความรู้สึกที่เราบอกแล้วในหัวใจนั้นมีความรู้สึกกลัวและหวังและมีความรักอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อความรู้ของเราหะดีษชัดเจนเนี่ยในเรื่องสิ่งเร้นลับเนี่ยความรู้ของอัลลอฮ์ชัดเจนเนี่ยความรู้สึกของเราต่ออัลลอฮ์ก็ชัดเจนเช่นกันเราจะรู้สึกกลัวอัลลอฮ์ชัดเจนรู้สึกหวังในทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอกเราสัญญากับเราไว้ชัดเจนเช่นกันและที่สุดของความรู้สึกอีกเช่นกันที่สุดของความรู้สึกก็คือความรักในอัลลอฮ์นั่นเองเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนเนี่ยที่สุดของความรักในอัลลอฮ์ของเราความรักของอัลลอฮ์ความรักของเราที่มีในหัวใจของเรานั้นก็ชัดเจนเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้ว
เมื่อเราความรักชัดเจนเนี่ยในหัวใจมีความกลัวความหวังเนี่ยเมื่อความรักในอัลลอฮ์ในหัวใจของเราชัดเจนเนี่ยเราไม่ได้กลัวอัลลอฮ์เพราะว่าเมื่อเรารักใครสักคนเนี่ยเราไม่ได้กลัวเพราะเขามีอำนาจหรืออะไรแล้วนะพี่น้องจ๋าเราที่สุดของความกลัวของเราว่ากลัวผู้ที่เรารักนั้นไม่รักเรานั่นเองเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้อัลลอฮ์รักเราเพราะเรากลัวมากเลยถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเรานี่แหละเวลาเรารักใครนะพี่น้องนะเรากลัวมากเลยว่าเขานั้นไม่รักเรานี่แหละเราจะทำทุกอย่างและเราจะหวังในทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอกเรานั่นเองเมื่อที่สุดของความรู้สึกของเราชัดเจนแล้วเมื่อเรามีหะดีษชัดเจนเมื่อมันเป็นดังเช่นนี้เมื่อเราบอกอย่างเมื่อมันเป็นดังนี้อัลลอฮ์ก็เลยเริ่มต้นนี้เพื่อให้ความรู้สึกอัลลอฮ์ชัดเจนเนี่ยในสูเราะห์หะดีษเนี่ยนี่อัลลอฮ์ก็เลยเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอัลลอฮ์พี่น้องจ๋าเรื่องราวของอัลลอฮ์มากมายเหลือเกินในซูเราะห์อัลฮะดีษเนี่ยพระนามของอัลลอฮ์มีมาตั้งแต่นี้แล้วก็อัลลอฮ์เริ่มด้วยซับบะฮะลิลลาห์นี่แค่คำว่าซับบะฮะลิลลาห์เนี่ยก็บอกถึงความเพอร์เฟคความสมบูรณ์แล้วซับบะฮะซับบีฮิสนั่นก็คือการตัสบีห์นั่นก็คือการให้ความเพอร์เฟคการให้ความสมบูรณ์ให้กับอัลลอฮ์ในทุกๆเรื่องนี่เราก็อัลลอฮ์บอกว่าซับบีสเพราะว่าอัลลอฮ์ทำให้ทุกอย่างชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นกุรอานของอัลลอฮ์ก็ต้องมาให้ความสมบูรณ์กับอัลลอฮ์ในเรื่องความชัดเจนในของอันกุรอานพี่น้องจ๋าจงตัสบีห์ให้ความสมบูรณ์กับอัลลอฮ์ในความฮักกีมของอัลลอฮ์เนี่ยในความรอบรู้ของอัลลอฮ์ในความปรีชาญาณในความอะไรนะมีความฉลาดเฉลียวของอัลลอฮ์เนี่ยฮิกมะของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็เลยมาตามมาด้วยเรื่องราวของอัลลอฮ์ตั้งแต่อัลลอฮ์คือมุลอัลมุลของเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์ผู้ทรงมีอำนาจอาลีมุนนีมซอฮีรบาตินนามอัลลอฮ์มาตรึมเลยพี่น้องจ๋าทั้งหมดเพื่อให้เราเห็นถึงความเป็นอัลลอฮ์ชัดเจนนั่นเองเมื่อความรู้ในอัลลอฮ์ชัดเจนเนี่ยความรู้สึกเราก็จะชัดเจนเช่นกันเมื่อเราถึงอยากให้พี่น้องได้เข้าใจในนามของอัลลอฮ์อย่างชัดเจนและเราเมื่อเราดูนามของอัลลอฮ์เนี่ยแค่เราโยงตามนามของอัลลอฮ์ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวพี่น้องจ๋าเนี่ยอัลลอฮ์นั้นสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องเพอร์เฟกต์ไม่มีทิฏฐิในทุกๆเรื่องถ้าความฉลาดก็ฉลาดที่สุดไม่มีใครตำหนิไม่มีทิฏฐิอีกนั่นเองอัลลอฮ์เมื่อแล้วก็อัลลอฮ์คือเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ให้เป็นผู้ให้ตายแล้วถ้าเรามาเรียงตามข้างหลังพี่น้องจ๋าอัลลอฮ์คือเจ้าของมุลกและผู้ทรงมีอำนาจทุกสิ่งอย่างผู้ทรงมีอำนาจนี้คือผู้ทรงรอบรู้อันนี้เราตามแค่ส่วนท้ายของอายะห์นะพี่น้องนะผู้ทรงรู้ทุกอย่างนั้นแล้วก็เมื่อรู้ทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ก็รู้ทุกอย่างแล้วก็เห็นทุกสิ่งอย่างอันนี้เราพี่น้องตามไปดูได้นะว่ารายละเอียดเป็นเช่นไรนี่เรื่องราวของอัลลอฮ์หมดเลยเมื่อความรู้เรื่องอัลลอฮ์ชัดเจนเพราะอัลลอฮ์อยากจะทำให้ความรู้สึกของเราที่มีต่ออัลลอฮ์มันชัดนั่นเองอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอัลลอฮ์นั้นมองเห็นทุกสิ่งอย่างเห็นแม้กระทั่งอะไรเห็นในสวงอกของเราอันนี้แหละพี่น้องจ๋าทุกการงานนั้นในทุกสิ่งในแม้กระทั่งในสวงอกของเรานั่นเองอันนี้เราแค่เรียงตามชื่ออัลลอฮ์เองนะพี่น้องนะก็ได้อีกหนึ่งเรื่องราวเช่นนี้อันนี้คือความชัดเจนของอัลลอฮ์พี่น้องตามไปดูได้อันนี้ทั้งหมดอัลลอฮ์บอกคุณลักษณะของอัลลอฮ์ให้เราเห็นถึงความเป็นอัลลอฮ์ชัดเจนเมื่อนั้นและความรู้สึกที่มีต่ออัลลอฮ์ความกลัวความหวังความรักต่ออัลลอฮ์มันจะชัดเจนขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วเมื่อที่สุดในความรู้สึกของเราชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าเรารักอัลลอฮ์มากมายแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเนี่ยเราจะดูได้อย่างไรว่าเราเนี่ย
รักอัลลอฮ์มากแค่ไหนอัลลอฮ์ก็เอามาและมาเราอยากรู้ใช่ไหมว่าเรารักอัลลอฮ์เช่นไหนมันต้องดูที่การกระทำพี่น้องจ๋าถ้าการกระทำที่แสดงออกอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดละหมาดเราอัลลอฮ์บอกถือศีลอดถือศีลอดแต่ถ้าการกระทำเหล่านี้อัลลอฮ์เน้นเรื่องที่ถัดมาก็คืออัลลอฮ์เน้นเรื่องราวการใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราว่ามันมีมากแค่ไหนความรู้สึกรักความต่ออัลลอฮ์มากแค่ไหนเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรอัลลอฮ์ก็ลองทดสอบให้ละหมาดทุกคนทำได้พี่น้องจ๋าทุกถือศีลอดทำได้พี่น้องจ๋าแต่สิ่งที่มันยากที่สุดที่มันจะต้องเสียสละเพราะมนุษย์เรานั้นช่างมีความตระหนี่พี่น้องจ๋าอัลลอฮ์ก็เลยใช้ความการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เป็นตัวแสดงว่าเรารักอัลลอฮ์แค่ไหนตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวของอัลลอฮ์มาบอกให้เราบริจาคโอ้ผู้ศรัทธาเอ๋ยถ้าเจ้าบอกว่าเจ้านั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลแล้วก็จงบริจาคไปอัลลอฮ์และตรงนี้อัลลอฮ์บอกมาตั้งแต่เริ่มเลยว่าจงอังฟากูจงใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์แล้วทำไมเจ้าถึงไม่ใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ล่ะเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าของตรงนี้มุสตะคอลลาฟีนะฟีอัลลอฮ์บอกว่านี่อัลลอฮ์แค่ให้เรานั้นเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์พี่น้องจ๋ามุสตะคอลลาฟีในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดนั้นเราแค่เป็นตัวแทนมาจัดการดูแลมุสตักลาฟีเป็นคอลิฟะให้ทรัพย์สินก็เป็นคอลิฟะในเรื่องทรัพย์สินให้มาจัดการในเรื่องทรัพย์สินของอัลลอฮ์ไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ได้มาเพื่อเป็นของเรามุสตักลาฟีเนี่ยมาจากคำว่าคอลิฟะแล้วก็คอลิฟะในทุกๆเรื่องคอลิฟะแปลว่าตัวแทนของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่เรามีก็คือให้เรามาเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ในการจัดการให้เรามาเป็นผู้จัดการนั่นเองอัลลอฮ์ก็เลยเน้นเรื่องการบริจาคเพราะนี่แหละถ้าการละหมาดการถือศีลอดเนี่ยมันไม่ต้องใช้การเสียสละอะไรมากมายแต่ถ้าเรามีเงินอยู่100ถ้าอัลลอฮ์บอกว่าจงใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์เรามี100บาทเนี่ยเรามักจะเสียดายพี่น้องจ๋านะพี่น้องนะเราไม่มีจะกินเนี่ยเรามักจะเสียได้นี่แหละอัลลอฮ์ก็เลยใช้เรื่องการบริจาคเนี่ยเพื่อวัดว่าให้เรารู้จักตัวเราเองว่าเรารักอัลลอฮ์แค่ไหนว่าเราใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์มากแค่ไหนอัลลอฮ์ให้100บาทเราใช้จ่ายกับอัลลอฮ์กี่บาทอัลลอฮ์ให้1ล้านบาทเราใช้จ่ายกับอัลลอฮ์กี่บาทนี่แหละพี่น้องจ๋าทั้งหมดนั้นก็เลยในหะดีษนี้ก็เลยเล่าถึงเรื่องการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ตรงนี้พี่น้องไปดูได้นะเราไม่อยากจะตรงนี้มากเพราะเราอยากจะไปตามไปดูอีกหน้าหนึ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของหะดีษแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์นั้นสัญญาแล้วว่านี่มนุษย์นั้นความศรัทธานั้นมีดารอญะห์พี่น้องนะก็คือมีสถานะก็คือขั้นนั่นเองขั้นของแต่ละคนไม่เท่ากันพี่น้องนะเอาเราก็บอกว่าผู้เอาเราสัญญาไว้แล้วว่าสัญญาของเอาเรานั้นสวยงามเพราะฉะนั้นใครที่บริจาคในหนทางของเอาเรานั้นอย่างดีก็ระดันฮาซานายุกรีดุงรอให้เอาเรายืมเอาเราใช้คำพูดที่สวยงามพี่น้องจ๋าเราน่ะเงินอัลลอฮ์ให้เรามาแต่อัลลอฮ์บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์เรียกร้องให้ใช้จ่ายในทางของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำพูดว่าให้อัลลอฮ์ยืมพี่น้องจ๋าดูความน่ารักของอัลลอฮ์นะพี่น้องนะอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ให้อัลลอฮ์ยืมอย่างดีเนี่ยก็จะได้รับอัจรุนกะรีมก็จะได้รับรางวัลอันมีเกียรติรางวัลไม่ใช่รางวัลอย่างดีนะรางวัลนะอัลลอฮ์นั้นรางวัลปกติรางวัลอันมีรางวัลพิเศษก็คือรางวัลอันมีเกียรติก็คือถ้าโรงแรมก็คือไม่ใช่โรงแรมพิเศษโรงแรม5ดาวที่สุดที่สุดนั่นแหละอันมีเกียรติพี่น้องจ๋าเนี่ยแต่เราจะมาไฮไลท์แล้วเอาล็อกก็เลยบอกเราว่าถ้าผู้ที่ทำเช่นนี้นั้นเขาจะได้อะไร
ขาจะเป็นเช่นไรนี่เรามาดูเราไม่อยากแช่ตรงนั้นเยอะเพราะว่าเรื่องเราสำคัญเรามาอยู่หน้านี้พี่น้องจ๋าตั้งแต่อายะที่12ลงไปเนี่ยหน้านี้ทั้งหน้านี่แหละไฮไลท์ทั้งหมดเลยเรามาดูดังนี้นี่แหละคือสิ่งที่อัลเลาะห์จะให้เราที่สุดที่สุดแล้วเราอยากจะได้อันนี้พี่น้องจ๋าวันที่เรามาดูซิตรงนี้มันมีอะไรเย้ามาวันที่ตารอเห็นมุมินีนวันมุมินาตมุมินีนชายและมุมินีนหญิงผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงยัสอาคำนี้ไฮไลท์ไว้พี่น้องเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันยัสอาก็คือวิ่งตามวิ่งอย่างเร็วพี่น้องเจ้าวิ่งตามไหนนูรอนูรูฮุมวิ่งตามแสงของเขาแสงที่เป็นยังไงใบหน้าระหว่างไอดีหิมระหว่างมือทั้งสองของเขานั่นก็คือแสงที่อยู่ในสวงอกจากสวงอกของเรานี่มันพุ่งออกไปข้างหน้าวาบีไอมานีหิมและที่ไอมานีหิมมือข้างขวาพี่น้องจ๋าและมือข้างขวาของเราานี่เราพี่น้องจ๋าแสงเราจะพุ่งจากหัวใจของเราคือด้านส่องไปทางข้างหน้าและแสงจากมือขวาของเราพี่น้องจ๋านี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละแสงสองแสงด้วยกันก็คือแสงจากระหว่างมือทั้งสองของเราและแสงจากมือขวาของเราก็คือการงานแสดงว่าในบนดุนยานั้นนี่นูริฮิมในบนดุนยานั้นเราทำความรู้สึกเรามีมากแค่ไหนนั่นก็คือรัศมีของอัลลอฮ์รัศมีของอัลลอฮ์เป็นรัศมีก็เลยทำให้เราเกิดความรู้สึกทุกความรู้สึกของเราที่เรามีให้อัลลอฮ์คือความสว่างของหัวใจพี่น้องจ๋าความเชื่ออัลลอฮ์ความรู้สึกในอัลลอฮ์นั้นเป็นความสว่างในหัวใจเรารู้สึกกับอัลลอฮ์ชัดเจนแค่ไหนหัวใจเราจะสว่างมากน้อยแค่ไหนสว่างทั้งดวงหรือสว่างแค่นิดเดียวก็อยู่ที่ความรู้สึกของเราความรู้สึกเราชัดเจนแค่ไหนนั่นแหละสว่างแค่นั้นพี่น้องจ๋านี่แหละแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มีเสียงมาบอกกับเขาว่าบุชรอกุมจงได้รับข่าวดีเถิดพวกเจ้าเอ๋ยเย้ามาวันนี้ยันนาตรงสวรรค์ตาเจรีไลรีนมิงจากตาติฮาลันฮาตายใต้สวรรค์นั้นคอลีดีนาฟีฮาอยู่ในนั้นตลอดกาลซาลิกเช่นนั้นแหละฮูวามันนั้นฟาวซุลอาซีมนี่แหละคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ฟาวซุลก็คือความสำเร็จตะกี้บอกถึงรางวัลผู้ที่ได้รางวัลนั่นแหละพอณตรงนี้นั่นแหละคือผู้สำเร็จอันยิ่งใหญ่นี่แหละความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือเมื่อมีนุษย์พี่น้องจ๋าวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมามันมีแต่ความมืดพี่น้องจ๋าวันนั้นเราไม่อยากได้ตังค์สักกระบาทแล้วนะพี่น้องจ๋าสิ่งที่เราอยากได้คือไฟที่จะส่องให้เราเห็นทางในวันนั้นพี่น้องจ๋ามันมีแต่ความมืดบนดุนยาเนี่ยมันไม่มืดเพราะมีแสงของอัลลอฮ์เช่นไรในวันนั้นก็มืดเช่นนั้นแหละถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้แสงเราและแสงนั้นเราจะต้องมาทำในวันนี้นั่นเองและฉากต่อมามาชาอัลลอฮ์พี่น้องจ๋านี่แหละฮะดีษของอัลลอฮ์มันเป็นเช่นนี้นูดของอัลลอฮ์มันเป็นเช่นนี้นั่นเองแล้วอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าเย้ามาวันนั้นยากูลูมีใครพูดมูนาฟิกูนก็คือมูนาฟิกผู้ที่ปากบอกว่าศรัทธาแต่ในหัวใจไม่ศรัทธาที่เราอธิบายไปให้พี่น้องแล้วคือผู้ที่เสมือนเดินทางในทะเลทรายนะพี่น้องนะนั่นแหละก็คือมูนาฟิกูนแล้วมูนาฟิกูนชายและวัลมูนาฟิกอตมูนาฟิกูนหญิงลิลลาซีนะอามานูจากผู้ศรัทธานั้นเขาพูดว่ายากูลูเขาพูดต่อผู้ศรัทธาว่าอุงซุรนาคอยฉันด้วยตักะนักตาบิสเพื่อฉันจะได้
จะได้มิงจากนูริกุมแสงของเจ้าแสดงว่ามูนาฟิกูนในวันนั้นไม่มีแสงเพราะว่าที่เราบอกแล้วบนดุนยานั้นปากบอกว่าศรัทธาแต่ละหมาดก็ละหมาดนั่นแหละปอซอนั่นแหละถือศีลอดนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มาจากหัวใจไม่ได้มาจากหัวใจที่รู้สึกไม่ได้มาจากหัวใจที่มีชีวิตหัวใจที่มีชีวิตมันจะมีความรู้สึกพี่น้องจ๋านี่แหละพวกนี้นั้นไม่ได้ทําจากความรู้สึกที่รักอัลเลาะห์กลัวอัลเลาะห์แต่ทำเพื่อความโอ้อวดอะไรนู่นนี่นั่นว่ามาวันนี้แสงก็เลยไม่มีก็เลยมาบอกกับผู้ศรัทธาว่ารอคอยฉันด้วยคอยฉันด้วยเพื่อฉันจะได้เอาไฟของเจ้าเนี่ยนูดของเจ้าเนี่ยกีลาอ่ะมันแล้วเขาก็พูดว่าแล้วใครแล้วตรงนี้ใครพูดต่อก็คือผู้ศรัทธานั่นเองก็เลยบอกว่าอิรจิอูจงกลับไปไปเอาไปอยู่ไปเอาบนโลกไปวารออากุมทูยูเรียที่เจ้าผ่านมานั้นวารออากุมก็คือข้างหลังเจ้านั้นก็คือสิ่งที่เจ้าจากมานั้นก็คือกลับไปเอาก็คือไม่ให้แล้วฟัลตามิซูนูรอไปทำไมไปอันตรงนี้บอกว่าจงไปหาจงไปแสวงหาแต่ตรงนี้คำว่าแสวงหาตรงนี้นั้นเราต้องไฮไลท์พี่น้องจ๋าอีกหนึ่งคำที่เราอยากจะให้พี่น้องอันนี้เอาล็อกกำลังจะเชิญเลยที่มันมากกว่าแสวงหาตรงนี้อะไรแสวงหาจงไปแสวงหานูรเองและผู้ศรัทธาก็บอกว่ามูนาฟิกูนตรงนี้บอกว่ารอคอยฉันด้วยฉันจะได้เอาแสงของเจ้าด้วยเนี่ยมองไม่เห็นเลยเราเนี่ยเราเคยละหมาดด้วยกันเราเคยเปิดปอซอด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ศรัทธาก็เลยบอกว่าจงกลับไปยังดุนยาที่เจ้าจากมาเลยแสวงหารัศมีแสงเองไปหาแสงเอาเองที่เจ้าจากมาแล้วก็ฟาดูริบาแล้วเราก็ทำให้เอาเราทำให้ใบนาฮุมระหว่างสองคนนั้นบิซูรินก็คือมีกำแพงมีกำแพงมากั้นและนะบาบุมแล้วก็มีประตูนั้นบาตินะประตูที่ในนั้นนั้นมีสิ่งเร้นลับแล้วก็และในประตูนั้นอะไรคือสิ่งเร้นลับหรือพี่น้องจ๋าก็คือมีความเมตตาของอัลเลาะห์อยู่ข้างในก็คือปิดกั้นความเมตตาของอัลเลาะห์แล้ววะซอฮิรุและข้างนอกนั้นมิงกีบาลีข้างหน้าพวกเขานั้นคืออะไรก็คืออาซาบมันเป็นภาพของมูนาฟิกูนกับผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเขาก็จะมีแสงมาจากอยู่ระหว่างมือของเขานั่นก็คือจากหัวอกของเขาจากความรู้สึกของเขาแสงที่พุ่งออกมาจากหัวใจและแสงที่มาจากมือขวาของเขาแสงจากการงานของเขาที่ทำจากความรู้สึกนั้นมันก็พุ่งออกไปและผู้ศรัทธาก็วิ่งด้วยความดีใจตามแสงนั้นเพื่อไปยังอัลเลาะห์ส่วนมูนาฟิกูนนั้นก็เลยบอกว่ารอฉันด้วยเพราะว่าผู้ศรัทธาก็วิ่งไปไกลๆยิ่งไกลก็ยิ่งหายแสงก็ยิ่งหายมูนาฟิกูที่แรกนึกว่าตัวเองมีแสงแต่พอวิ่งไปผู้ศรัทธาก็วิ่งอย่างเร็วไปก็ไม่รอใครแล้วพี่น้องจ๋ามูนาฟิกูก็เอ้ยทำไมแสงยิ่งหายไปเพราะตัวเองไม่มีแสงก็เลยบอกรอฉันด้วยนี่แหละเพื่อฉันจะได้เอาแสงของเจ้าไปด้วยจำฉันไม่ได้หรือเราเคยปอซอด้วยกันเราเคยละหมาดด้วยกันนี่แหละพี่น้องจ๋าแล้วผู้ศรัทธาก็บอกว่าจงกลับไปเลยไปเอาเองและเอาแล้วใช้คำว่าตามีซูนูรอตรงนี้นะพี่น้องจ๋าเราจะไฮไลท์อีกหนึ่งเราจะไฮไลท์ตรงนี้อีกหนึ่งคำที่ทำไมเอาแล้วใช้คำว่าตามีซูอันนี้คือสิ่งที่เอาแล้วอยากจะบอกเราจงกลับไปเอาแล้วใช้คำว่าเดี๋ยวนะตรงนี้เรามองไม่เห็นตรงนี้เอาล้อใช้คำว่านี่เอาล้อใช้คำว่าเดี๋ยวนะไปไหนแล้วนี่แหละนี่ตามีซูตามีซูจงกลับไปแสวงหา
แซงเอาเองเดี๋ยวเรามาดูคำนี้กันสองคำแล้วนะพี่น้องจ๋า yes are แล้วก็ตามิซูแล้วก็อาดูต่อแล้วก็แล้วอยู่หน้าเดาแล้วก็มีเสียงเรียกแล้วก็เรียกพวกเขานาโฮมนั้นมีเสียงเรียกพวกเขานั้นแล้วก็พูดว่าอาลัมนากุมมาอากุมนี่แหละคำพูดของมุนาฟิกูนบอกว่าขณะที่เรียกผู้ศรัทธาเราเคยอยู่กับเจ้ามาอากุมเราเคยอยู่กับเจ้าไม่ใช่หรือเจ้าจำเราไม่ได้หรือถ้าพี่น้องเราหรืออะไรที่อยู่ด้วยกันก็พูดอย่างนี้แหละเราเป็นพี่น้องกันจำไม่ได้หรืออ่านอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้แล้วเดเซนี่ก็คือผู้ศรัทธาบอกว่าพูดต่ออีกใช่เราเคยอยู่กับเจ้าวาลากินนากรมแต่เจ้านั้นฟาตั้งต้มนี้และอีกหนึ่งคำที่เราไฮไลท์พี่น้องจากฟิชนะแต่เจ้านั้นเทมอังฟูซากรมทำให้พวกเจ้านั้นพาตัวเองไปสู่ความหายนะนั่นก็คือฟิตนะทำพาตัวเจ้าเองไปสู่ความหายนะเดี๋ยวเราจะมาตามไปดูฟิตนะอีกหนึ่งคำแล้วก็เป็นยังไงต่อและเจ้านั้นอุวาตารับบาสตมและเจ้าก็รอคอยความไม่ดีที่เกิดขึ้นกับอิสลามอยากให้อิสลามไม่ดีนี่แหละพวกมูนาฟิกูนทั้งหลายในคราบมุสลิมพี่น้องจ๋าอยากที่จะเห็นว่ามุสลิมนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับมุสลิมอย่างนั้นอย่างนี้วาระตาบะตมและพวกเจ้าอยู่ในความสงสัยว่าเอาล้อจะให้จริงหรือเปล่าสิ่งที่เอาล้อบอกจริงหรือเปล่านี่แหละมัวแต่สงสัยอยู่นั่นแหละก็เลยไม่ทำตามเอาล้อสักทีแล้วก็ผู้ศรัทธาก็บอกเขาอีกและเจ้านั้นวาวรัสตูกุมและถูกหลอกลวงแล้วเจ้าอามานีความหวังที่เลื่อนลอยแล้วค่อยๆเตาบัดก็ได้นี่แหละเดี๋ยวพี่น้องมาอัพด้วยนะเรามาต่อกันวาวรรจกุมุลอามานีและถูกหลอกลวงแล้วเจ้ากับความหวังที่เลื่อนลอยเนี่ยเรามักมีความหวังเสมอเวลาเราทำผิดค่อยๆเตาบัดอะไรค่อยๆไปทำฮัตตอนแก่ก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องจ๋าฮัตตาจนกระทั่งจะมาถึงอัมรุคำสั่งของอัลลอฮ์เมื่อมาถึงคำสั่งของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงวะกอรรกุมูกุมบิลลาถูกหลอกลวงแล้วพวกเจ้านั้นจากอัลลอฮ์นี่แหละถูกหลอกลวงแล้วเจ้าพวกเจ้านั้นจากทางของอัลลอฮ์นี่แหละผู้ศรัทธาก็บอกพวกเขาไปอย่างนี้ตรงนี้ก็เลยมีคำที่น่าสนใจที่เราจะต้องมาเอามันมีอะไรในคำพวกนี้นะพี่น้องจ๋าเพราะว่านี่เรามาดูนี่คำว่าฟาตั้งตมเจ้านั้นให้พาตัวเองไปสู่ความเป็นฟิตนะเรามาดูแท้จริงแล้วฟิตนะหมายถึงอะไรกันแน่แล้วก็รอคอยความไม่ดีให้เกิดกับพี่ผู้ศรัทธาแล้วก็นี้พวกเจ้านั้นสงสัยแล้วก็พวกเจ้านั้นอยู่กับความหวังที่เลื่อนลอยนี่แหละก็เลยถูกหลอกลวงไปจากทางของอัลลอฮ์แล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นรอวันเตาบัดรอวันเตาบัดจนวันตายก็ยังไม่ทันเตาบัดแล้วก็ทำผิดไปเรื่อยๆนี่แหละอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าตัวเองก็เลยไม่มีรัศมีในขณะที่ผู้ศรัทธานั้นไปข้างหน้านู้นแล้วเมื่อถึงเมื่อเขาวิ่งตามผู้ศรัทธาเมื่อมาถึงจนถึงใกล้สะพานซีรอตแล้วนั้นอัลลอฮ์ก็เอาสิ่งปิดกั้นสู้รอตัวนี้นี่อัลลอฮ์เมื่อนี่ผู้ศรัทธากับมุนาฟิกูนวิ่งมาอันนี้ก็วิ่งไปไกลเมื่อมาถึงตรงนี้มาถึงณเขตแดนตรงนี้
อัลลอฮ์ก็เอาที่กั้นตรงนี้ก็คือเป็นกำแพงเป็นกำแพงที่มีประตูประตูณข้างในนี้คือความเมตตาของอัลลอฮ์แต่ณตรงนี้มุนาฟิกุนไปต่อไม่ได้แล้วตรงนี้มีแต่อาซาบของอัลลอฮ์พี่น้องจ๋ามันน่ากลัวเหลือเกินนี่แหละฮะดีษของอัลลอฮ์มาบอกให้เราเห็นภาพนี้ชัดเจนเพื่อให้เราได้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรในโลกใบนี้เราจะทำอย่างไรไม่ให้เราเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มมูนาฟิกูนเราจะต้องทำอย่างไรให้ความรู้สึกในหัวใจของเราที่มีต่ออัลลอฮ์นั้นมันชัดเจนเพื่อให้เป็นรัศมีให้เราในหัวใจและการกระทำของเราก็จะเป็นการกระทำที่มีรัศมีเพราะเราทำมาจากความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจนั่นก็คือความกลัวความหวังและความรักในอัลลอฮ์ที่สุดคือความรักในอัลลอฮ์พี่น้องจ๋านี่แหละแล้วอัลลอฮ์ก็เลยบอกตรงนี้ว่าานี่อัลัมยะนีนิลลาซีนาอามานูยังไม่ถึงเวลาอันนี้เราจะไปอย่างเร็วนะตรงนี้พี่น้องจ๋ายังไม่ถึงเวลาอีกหรือผู้ศรัทธาเอ๋ยว่ากูลูบูฮุมหัวใจของพวกเจ้านั้นตะกะชาตะกะชาอากูลูบูฮุมหัวใจของพวกเจ้านั้นจะตักชาอาจะมีความกลัวจะมีความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์เมื่อลิซิกริลลาเมื่อเจ้าคิดถึงอัลลอฮ์ด้วยหัวใจของผู้ศรัทธาเอ๋ยยังไม่ถึงเวลาอีกหรือที่เจ้าจะมีความรู้สึกต่ออัลลอฮ์เมื่อเจ้าคิดถึงอัลลอฮ์แล้วหัวใจมันกระตุกหัวใจมันสั่นไหวเราจะดูได้เราต้องมาสำรวจตัวเราเองเมื่อเรากล่าวถึงอัลลอฮ์เมื่อมีใครพูดถึงอัลลอฮ์นี้เมื่อมีใครมาเตือนเราให้นึกถึงอัลลอฮ์อย่าทำอย่างนั้นนะเราหัวใจเรากระตุกไหมหรือว่าเรารู้สึกเฉยๆนี่แหละเมื่อเรารู้สึกเฉยๆเราก็จะไม่มีนูดในหัวใจเช่นนี้นี่แหละแล้วตรงนี้เรามาดูความเฉลยของเราตรงนี้สิเรายกเลิกก่อนเรามาดูทีละตัวตรงนี้เพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่ายัสอามาดูมูนาฟิกูนก่อนมูนาฟิกูนทำไมเขาถึง อยู่บนโลกเขาอยู่แต่ความอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อมีคำสั่งของอัลลอฮ์เราจะต้องรีบเร่งในเราจะต้องรีบทำเพื่อเราหวังและเรากลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ในสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญากับเราไว้เราก็จะรีบทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกละหมาดเราก็ละหมาดแต่มุนาฟิกูนเนี่ยเขาก็ชักช้าเพราะมัวแต่สงสัยพี่น้องจ๋าอัลลอฮ์บอกว่าจงยัสอานี่อัลลอฮ์ก็เลยใช้ตรงนี้ยัสอาตรงนี้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวนะนี่เอาล้อใช้ตายแล้วเอาล้อใช้คำว่ายัสอาตรงนี้นูรุมเขายัสอานูรุเขาวิ่งไปอย่างเร็วเขาวิ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วตามแสงของเขานั่นหมายถึงว่าเพราะว่าบนดุนยานั้นเมื่อมีคำสั่งของอัลลอฮ์เขาก็รีบเร่งในการทำนั่นก็คือยัสอาในการรีบเร่งในการตอบรับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ในวันนั้นอัลลอฮ์ก็เลยตอบแทนให้เขานั้นไปหาแสงไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รอเราอยู่ข้างหน้าเราวิ่งไปหาอัลลอฮ์ยัสอารีบเร่งไปตามแสงของอัลลอฮ์เพราะมุ่งไปยังสวรรค์ของเราบ้านของเราที่อยู่ข้างหน้าที่รอเราอยู่นี่แหละเพราะวันนี้เรายัสอาพี่น้องจ๋าโอ้เราลืมแคปเจอร์ยัสอามันมีอยู่ในซูเราะห์ยาซีนนั่นเองยาซีนเราพี่น้องตามไปดูได้มีอะไรในซูเราะห์ยาซีนนะพี่น้องจ๋าคำว่ายัสอานี่คือซูเราะห์ยาซีนที่อายะที่20ผู้ที่รีบเร่งในการตอบรับคำสั่งใช้รีบเร่งมาหานบีนั่นก็คือหมายถึงผู้ที่รีบเร่งตอบรับในสิ่งที่นบีเรียกร้องจนเขาต้องถูกฆ่าถูกสโตนถูกหินถูกผู้คนในสมัยนั้นเขาไม่ยอมรับนบีพี่น้องตามไปดูเรื่องราวเหล่านี้ได้นี่แหละเป็นที่มาของคำว่ายาซีนยาซีนมาจากยาสอาตรงนี้นี่แหละเมื่ออยู่บนดุนยาเรารีบเร่งตอบรับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยให้เราวิ่งไปอย่างเร็วเรามาตามไปดูก่อนสิวะยัสอานั้นยัสอานั้น
มีความหมายว่าอะไรอีกพี่น้องจ๋าเพื่อให้เรานั้นได้อานิยัสอายัสอานั้นมีอยู่30ที่2รูปแบบมีความหมายว่านี้มุ่งมั่นพยายามนี่พี่น้องจ๋านี่แหละมีความหมายอีกเอาแล้วใช้ในคำนี้ในรักษาของมันนั้นในความหมายที่แปลว่า strive มุ่งมั่นวาซาอาในความหมายที่แปลว่า exert ออกแรงวาซาอาในความหมายที่แปลว่า moving swiftly รวดเร็วรวดเร็วก็คือรวดเร็วในการตอบรับคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็ running ที่เราบอกนั้นในซูเราะห์ยาซีนนี่ยาซีนที่20พี่น้องตามไปดูเรื่องที่เราเล่าได้ในมีอะไรในซูเราะห์ยาซีนนะพี่น้องจ๋าแล้วก็ running เห็นไหมนี่แหละเมื่อเรามาดูรากศัพท์ของคำว่ายัสอานี่แหละพี่น้องเข้าใจหรือยังเพราะว่าอยู่บนดุนยานั้นเขาเป็นยังไงอยู่บนดุนยานั้นเขานี่อยู่บนดุนยาเขาตอบรับคำสั่งของอัลลอฮ์พยายามในคำสั่งของอัลลอฮ์พยายามทำทุกอย่างตะกี้รีบเร่งในคำสั่งอัลลอฮ์บอกอะไรเขาก็วิ่งไปหาอัลลอฮ์ก็คือหมายถึงความรีบเร่งนั่นเองอัลลอฮ์ก็เลยตอบแทนให้เขาวิ่งในวันนั้นผู้คนนั้นบางคนก็คลานในความมืดกว่าจะถึงพอไปถึงก็เจอกำแพงอีพี่น้องจ๋าแต่ว่าผู้ศรัทธานั้นเขาวิ่งไปอย่างเร็วพี่น้องจ๋าอาจจะเป็นเหมือนลมหอบไปเลยก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งหยุดบนสะพานซีรอตนี่พี่น้องจ๋าเราจะข้ามไปอย่างไรมันมีแต่ความมืดมีแต่ความแหลมคมของสะพานซีรอตมันคือความแหลมของฮะดีษนี่เองสะพานซีรอตก็คือสะพานที่แหลมพี่น้องจ๋าแหลมที่แล้วข้างล่างก็มีข้างล่างก็ตกลงไปก็คือเหวนรกพี่น้องจ๋าในวันนั้นทุกคนจะต้องผ่านสะพานซีรอตอันแหลมคมฮะดีษนี้พี่น้องจ๋าฮะดีษมาจากความแหลมของสะพานซีรอตอีกอย่างหนึ่งแต่ผู้ศรัทธาได้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพี่น้องจ๋านอกจากว่าเขาไม่มืดแล้วเขายังไปอย่างรวดเร็วอีกนั่นเองมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เราจงทำให้ความรู้สึกของเราบนดุนยาที่มีต่ออัลลอฮ์นั้นชัดเจนพี่น้องจ๋าและเราจะชัดเจนไม่ได้ถ้าเราไม่มาอยู่กับอัลกุรอานเพราะทุกๆอักษรเพราะฉะนั้นนี่แหละเราถึงพยายามให้พี่น้องมาเข้าหากุรอานมามาชาอัลลอฮ์พี่น้องจ๋าเวลาไล่เราอีกแล้วเรายังอาซานแล้วเราคงต้องจบวันนี้เพียงแค่นี้พี่น้องนะพี่น้องจงเข้ามาหากุรอานด้วยความรู้เช่นนี้แล้วเพื่อทำให้ความรู้สึกของเราที่มีในอัลลอฮ์นั้นที่มีต่ออัลลอฮ์นั้นเพื่อเพิ่มความฮะดีษเพื่อเพิ่มความชัดเจนในความรู้สึกของเราเรื่อยๆกุรอานคืออาหารหลักที่เราจะต้องมาหาอัลลอฮ์ทุกวันเพื่อเติมความรู้สึกของเราพี่น้องจ๋าและเรามาอยู่ทุกวันกับอัลกุรอานวันละคำสองคำเช่นนี้เราจะค่อยๆเข้าใจอัลลอฮ์มากขึ้นมากขึ้นความรู้สึกเราจะชัดมากขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอต่ออีพิโซดหน้านะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลัมอะลานบียินามุฮัมมัดAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.